ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ14คดีครับเข้าใจว่าตอนนี้มีประมาณ 4-5 คดีนะคะแล้วก็ตัดสินไปแล้ว2คดีเป็นยกฟ้องถ้าจำได้ก็มี112ค่ะ116พรก.ฉุกเฉินแล้วก็พรบ.ชุมนุมน่าจะละเมิดอำนาจศาลด้วยแล้วมีพรบ.ชุมนุมแล้วก็มีพรบ.ฉุกเฉินร้ายแรง116พรบ.คอมพิวเตอร์พรบ.ชุมนุมคำสั่งคสช. 3558ยกฟ้องหมดแล้วครับเท่าที่จำได้ไม่แน่ใจ14คดีหรือ15คดีประมาณนี้คิดว่าปัญหาของการมีคดีมันคือคนมันรู้จักอยู่แล้วว่าเรามีแล้วก็มันก็จะมีแบบโปรไฟล์ตรงนั้นติดไปเลยนะคะก็คิดว่าหางานลำบากแล้วก็ใช้ชีวิตยากขึ้นแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางไปศาลครับที่มีระยะทางค่อนข้างไกลเราเคยแบบแพลนเรื่องการแบบไปต่างประเทศทำงานหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะมันก็จะมีแบบ require ว่าจะต้องมี criminal record จากแบบประเทศที่เราอยู่ในยุคนั้นสังคมก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่แม่งเป็นตัวอันตรายผมว่าเรื่องที่กระทบมากสุดอ่ะคือเรื่องเรียนผมจบช้าไปอีกปีนึงอ่ะมันเหนื่อยอ่ะในการที่จะไปสู้คดีการนิรโทษสกรรมพื้นฐานของมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราก็คือการที่เราจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ปัญหาไหนที่มันคาราคาซังแล้วมันยากที่จะแก้ไขก็ชวนกันมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่ในโปรเซสนั้นก็จะต้องไปนั่งดูใช่ไหมว่าร่างของใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างร่างของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยดูแล้วก็เหมือนจะนิรโทษเฉพาะกับปปส.ร่างของเพื่อไทยก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ร่างของก้าวไกลก็ตอนแรกก็ชัดแต่ว่าพอตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีว่าทั้งของเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยรวมถึงของครม.ในอนาคตจะออกมาเป็นรูปแบบไหนผมค่อนข้างเห็นด้วยกับร่างของประชาชนนะครับมีความแตกต่างว่าจะมีคดี6ประเภทที่ได้นิรโทษกรรมทันทีนะครับได้รวมไปถึง112ด้วยนะครับรวมถึงพรก.ฉุกเฉินด้วยแล้วก็คดีอื่นๆด้วยนะครับและมากไปกว่าคดีที่ว่ามาเนี่ยก็ไปเข้าสู่กระบวนการให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาค่ะนะครับว่าคดีไหนสมควรนิรโทษกรรมและคณะกรรมการมีสัดส่วนจากทั้งสภาและประชาชนนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมพิจารณาสิ่งนี้ด้วยนะผมคิดว่าการทำแบบนี้ทำให้การนิรโทษกรรมเป็นการนิรโทษกรรมจริงๆส่วนตัวแล้วสนับสนุนทั้งร่างของก้าวไกลและร่างของประชาชนเพราะว่าไม่ได้กีดกันมาตรา12ออกแล้วก็ไม่ได้รวมเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนผมก็สนับสนุนทั้ง2ร่างที่รวมกันเพราะว่าอย่างน้อยแล้วมันมีเกี่ยวนึงคือความยุติธรรมที่ผ่านมาเนาะมันก็โดนคดีกันแบบไม่ชอบธรรมกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าทั้งในเรื่องแบบตั้งแต่112พรก.ฉุกเฉินถ้าเกิดว่าเอาเวฟ63เป็นต้นมาเราก็จะเห็นว่าในการใช้กฎหมายมันก็โฟกัสที่ผู้ชุมนุมเป็นหลักก็ถ้าเกิดว่ามันได้รับการนิรโทษกรรมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันควรจะไปถึงด้วยก็คือมาตรา112เพราะว่าเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วแบบ112ที่โดนกันนะคะมันก็หนึ่งคือโทษร้ายแรงมันยังมี question อยู่มากมายเนาะที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการการฟ้องกระบวนการการดำเนินคดีโทษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยการให้ประกันตัวแล้วมันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเยอะในการแบบที่ใครจะฟ้องใส่ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ควรจะถูก include ด้วยในการนิรโทษกรรมนะคะมันไม่ใช่แค่แบบทำให้คนที่มีคดีทางการเมืองแบบไม่มีคดีต่อไปเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นการรับประกันเสรีภาพในประเทศนี้ค่ะว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศผ่านการพูดผ่านความคิดผ่านการแสดงออกที่รับรองเสรีภาพเราอะค่ะเราก็เชื่อว่าเพื่อไทยจะเข้าใจเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมเป็นอย่างมากเนาะแล้วก็รวมถึงคือถ้าพูดในภาพปัจจุบันเวลาพูดถึงคนเคลื่อนไหวและโดนคดีอะเราอาจจะนึกว่าแบบมันมีแค่เยาวชนแต่จริงๆแล้วมันมีแบบซัพพอร์ตเตอร์เพื่อไทยที่โดนคดีต่างๆแบบมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยช่วงรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาอีกคือเราก็เข้าใจกระบวนการว่าเวลาที่มันมีหลายร่างเนี่ยสุดท้ายแล้วมันสามารถหารือและเบลนกันมันก็จะเกิดความสมดุลแล้วก็ทุกๆฝ่ายก็จะได้แบบยิ่งมีร่างเยอะมันก็ยิ่งเห็นเพราะทุกคนคือตัวแทนของประชาชนเนาะรวมถึงภาคประชาชนก็มีร่างด้วยมันก็เลยจะยิ่งสามารถทําให้มันออกมาได้ครบถ้วนอะทุกคนได้รับสิทธิ์นั้นจริงๆเพื่อไทยก็มีโอกาสหนึ่งที่จะแสดงสปิริตนะครับ
ยกมือผ่านให้กับกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับภาคประชาชนนะครับและก้าวไกลก็หวังว่าจะสนับสนุนพรบนิรโทษกรรมฉบับประชาชนที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วในบรรดาทั้ง4ฉบับอ่ะอย่างน้อยเพื่อไทยไม่ทำอะไรแล้วเอาง่ายที่สุดนี่ลดจากเนี่ยสูงมากลงมาจนถึงเนี่ยว่าเอ้ยงั้นนิรโทษไปก่อนไหมอย่างน้อยอ่ะเอาที่ถอยที่สุดอ่ะที่มันไม่ต้องทำอะไรมากมันไม่ได้มีความเสี่ยงทางการเมืองขนาดนั้นเพราะมันได้ทุกฝ่ายเหลืองก็ได้แดงก็ได้ส้มก็ได้สามนิ้วทุกกลุ่มอ่ะมันได้หมดยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเจ้าหน้าที่รัฐทุกวันนี้ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนโดนแล้วนี่เอาง่ายที่สุดเลยมันได้ติ่งนึงในความยุติธรรมและติ่งนึงได้การปรองดองด้วย